ณน้องโฟสตะเบะได้ไหมคนไหนคนไหนเอออ่ะกล้องสู่ไม่ต้องติดดิฉันเอาคนนี้เขาสู้เข้ามาอ่ะเนื้อเดี๋ยวนี่ต้องแอบต้องแอบเราจะบังก่อนเอออ่ะเตรียมพร้อมนะ1 2 3นี่ตะเบะฉันเกลียดเอฟเฟคจริงเลยตุ๋ยตุ๋ยเนี่ยตุ๋ยตุ๋ยปานสบายใจนะคะตะเบะแล้วนะมาอุ๊ยเอาอันนี้ดีพี่ขอด้วยพี่ขอมิสพี่ขอใหม่ขอกำลังใจให้สู้กับการทำงานได้ไหมคะปอลน้องโฟนน่ารักที่สุดในโลกเลยพี่ชาวีคนไหนคะอ๋อคนที่ดูเอาไม่บอกความลับความลับความลับนั่งฟังไม่บอกอยากรู้ไม่บอกเป็นความลับของเราใช่ไหมอ่ะให้กำลังใจหน่อยโอเคก็พี่ชาให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผมขอบคุณที่ชื่นชอบผมนะครับก็ผมจะเป็นกำลังใจให้จะพยายามทำตัวเองให้เก่งที่สุดให้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขครับอยากทำโอเคอยากทำให้ทุกคนมีความสุขนะหัวใจเธอเป็นของฉันนะโมเอะโมเอะนี่ยอดต้องต้องเดี๋ยวนะครับทำไมเธอเตียวเหรอเอ็นดูเอ็นดูอ่ะนี่กำลังใจแล้วนะเซฟเลยนะขออีกทีได้ไหมโอเอโอเออันนี้รอบเดียวได้รอบเดียวตีมากแล้วรอบเดียวต้องไปดูไลฟ์ต้องไปดูไลฟ์เราไปดูใน Twitter #Wishy Retinol Export พูดถึงแฮชแท็กเรามาดูกันซะหน่อยอุ้ยตายละว่าที่เท่าไหร่รัวๆไลฟ์ใน Shopee คือ 3.8 ล้านละพลังโปสขึ้นที่1แล้วค่ะทำได้ทำได้เชียร์ไปเชียร์ไปทำได้ทำได้ทำได้ไอ้ที่แคปแคปสดๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากพลังน้องลูกต้องเรียกว่าอะไรนะชาวคุณหนูใช่ไหมชาวคุณหนูครับเก่งมากต่อไปก็เหลือไปดาวอังคารแล้วนะคะเอ้ยต้องโลกก่อนโลกก่อนแล้วค่อยไปดาวอังคารอุ้ยที่หนึ่งแหละมาคำถามต่อไปคำถามต่อไปเลยหุยภูมิใจจังน้องลูกโอ้ยพูดมาขนาดนี้ขอถามเนี่ยดีเก่งเลิศเธอมันเลิศลีลาดาตัวสุติอะไรนะตัวสุติสุติคืออะไรสุติอ่ะสุตินารีสุตินารีแพทย์อ๋อเธอไม่ได้ดูรีวิวแผนกผู้หญิงอ่ะตัวแม่ตัวแม่เนี่ยฉันวัยรุ่นกว่าเธออีกถ้ารู้จักแค่คนเลยคนเลยฉันไปถึงตัวสุติแล้วนะโอ้ยมาคำถามนี้ขอเคล็ดลับดูแลผิวหน้าของโฟสหน่อยชื่ออะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะพี่เจคครับเจคคนไหนอ๋อพี่เจคคุณพี่เขาถามดีมากยกนิ้วให้ตอบเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าให้สุขภาพดีแบบน้องโฟสนะครับครับเพื่อใครอยากทำตามนะครับก็คืออันดับแรกเลยออกกำลังกายครับแล้วก็กินผักผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอครับแต่ที่สำคัญนะครับตัวช่วยที่สำคัญที่สุดมากเลยนะครับก็คือวิชชี่เองนะครับทั้งแผงทั้งแผงเลยครับใครอยากหน้าเด็กก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นพิเศษบิวตี้บล็อกเกอร์ทำงานหนึ่งก็เลยกดซื้อเดี๋ยวถ่ายเช็คให้ด้วยนะว่าตอนนี้30ออเดอร์ครบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวแองจี้บอกอ่ะเราไปคำถามต่อไปครบยังอ่ะยังโคเลโคเลก่อนลูก2 4 6 8 9สีชมพูบ้างดีกว่ามันสะดุดตาจังเลยนอกอุ๊ยเขาถามอีกแล้วอ่ะเขาถามแบบไม่ได้ทั้งเจอเอาดีแล้วเขาถามดีจังเลยเนาะสดๆอ่ะเขาถามดีค่ะนี่แถมไปอีก2ถามเปิดใจอีกเอาอีกนอกจากทานผักแล้วทำยังไงให้หน้าใสแบบโฟร์บ้างคะคุณพี่เบลคุณพี่เบลอยู่ไหนอยู่ทางโน้นคุณพี่เบลนี่ช่วยกันทำอาหารกินสดๆนี่มาแดงข่าวด้วยถูกเลิศเลิศมากครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้ครับนี่ครับตัววีใหญ่ๆเลยนี่ครับทุกผลิตภัณฑ์จากวิชชี่ดีที่สุดครับเลิศต้องแหละแบบมองไปที่คนนั้นคุณแองจี้เสื้อแดงคะสบตาเราบอกว่าวิชชี่ดีที่สุดวิชชี่ดีที่สุดเอออยากพูดคำนี้ในโฆษณาจริงเลยอุ้ยอุ้ย
เฮ้ยไรเชียวเยอะไปต่ออีกสักสองคำถามได้เลยครับมาเรื่องจากอะไรปากกาสีแดงสีแดงเรื่องนี้ถ้าให้เลือกแสดงได้หนึ่งบทบาทอยากแสดงบทบาทอะไรและเพราะอะไรรักน้องโฟนนะครับอันนี้ใครเอ่ยคุณพี่ชื่ออะไรนะคะคุณพี่ไหมอยากแสดงบทบาทอะไรถ้าเลือกได้หนึ่งบทบาทที่จริงผมเคยตอบไปแล้วผมอยากแสดงเป็นบทฝาแฝดครับฝาแฝดอีกคนหนึ่งเนี่ยจะแนวแบบเรียบร้อยน่ารักใสๆแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยจะแบดแบดร้ายอะไรอย่างนี้เป็นมาเฟียเถื่อนอะไรครับขอสมมุติได้ไหมเรียบร้อยเราจะทำไงทักเพื่อนหน่อยก็ได้ทักเพื่อนสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมโฟสนะครับแล้วถ้าแบดๆหลายๆจีบสาวจีบสาวสาวอยู่นู้นสาวอยู่แดงสาวอยู่ไหนสาวอยู่แดงสาวอยู่ไหนใส่โอเคคาแรคเตอร์ว่ะคาแรคเตอร์ได้ว่ะสาวกล้องแดงสาวกล้องเนี่ยสาวคือคนนั้นน่ะที่กำลังถ่ายกล้องแดงอยู่นะคนดีเว้ยรักนะเว้ยรักเปล่ารักเหมือนกันนะเว้ยดูได้ปะเฉียบเราวัยรุ่นจริงนะเราอยู่กับเด็กเราทำตัวเด็กๆหน่อยอีกสักหนึ่งจบแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านใน Twitter กันดีกว่าได้เลยครับแองจี้เตรียมคำถามใน Twitter จ้ะโอ้โหให้อีกคำถามเลยอะไรเก่งอ่ะเขาเก่งเนาะเขาเหมือนต่อเราไปเรื่อยๆสุดยอดถ้าน้องลูกโฟดอายุ30บวกจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงพี่ปอเดอะซิปหรือเปล่าข้อไหนเอ่ยอันนี้คือคำถามแบบล็อกมงถูกขอชื่นชมชุดเธอเหมือนรถลีลาดาอ๋อชุดเดิมมันรอดพี่ปออุ้ยอุ้ยตอบแล้วบอกแล้วอายุ30ต้องใช้อะไรคะครับพูดอะไรอ่ะกระจกของร้านก็มารู้จักหรือเปล่ารายการนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยแต่ละกระจกของร้านคืออะไรรู้เอาไปท่าอยู่ๆก็ไปท่าคนต้นทุ่งอ่ะครับสมมติพูดชื่อน้องหน่อยว่าต้องใช้อะไรถ้า30บวกนี่ครับบิชี่เรดินอลเลยครับนี่สมมติถ้าผมอายุ30นะครับตอนนี้ผมอายุ30ผมก็เจนนี่เลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้ใช่บีบเลยบีบเลยนี่แต่งหน้าอยู่กลัวมันจะอย่าโรบหน้าเลยแต่งหน้าเราแต่งหน้าตอนนี้มือนุ่มแล้วถูกนี่เลยครับซึมไหมซึมเลยซึมเลยดีมากไม่ปล่อยให้เสียหายไม่ปล่อยทิ้งคำถามสุดท้ายดูซิว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าไม่จบทุกคนนี่รายการครับทุกคนช่วยงานนี่รายการครับโอ้ทูน้องโฟร์ทำงานเยอะพักผ่อนน้อยมีวิธีการไม่มีวิธีการกระตุ้นเอเนอร์จียังไงให้สดใสตอนเจอแฟนคลับวิธีการกระตุ้นเอเนอร์จียังไงพี่วีคนไหนอ๋อวิธีการกระตุ้นเอเนอร์จีครับก็ไม่ได้กระตุ้น energy อะไรหรอกครับพี่ก็ดีอยู่แล้วปกติก็ผมดีแล้วใช่ก็เป็นตัวเองอย่างเงี้ยแหละครับก็เอาด้านที่แบบสนุกสนานของตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็อีกหนึ่งตัวเชื่อก็คือคุณเจมินายใช่เขาเนี่ยจะเป็นคน energy ล้นเหลือเขาเนี่ยจะส่งพลังงานบวกไว้ให้ผมตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ได้ energy จากเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนดีดพอสมควรเมื่อวานได้เจอค่ะต้องเลี้ยงเมื่อวานต้องเลี้ยงหลายคนเมื่อวานเลี้ยงหลายคนก็ได้เจอใช่อย่างวันนี้เนี่ยปกติผมมาไลฟ์เป็น2คนผมเป็นคนสายนิ่งแล้วเจมินายจะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะเขาไม่ใช่พูดเยอะขอโทษเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรมี energy อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจมินายเป็นไฟแล้วผมเป็นน้ำบาลานซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็ต้องเอาตัวเองให้สนุกสนานให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยวันนี้ทำได้ดีเชื่อเลยใช่เชื่อจริงสนุกแต่อาจจะเวิร์กเกินไปนิดนึงไม่เยอะเกินไปได้เลยไม่เลยขออภัยไปแล้วที่ดีด้วยครับทุกคนหลัก energy ไหมทุกคนหลัก energy ก็คือมีพลังนี้ดีแล้วสดใสต่อไปลูกเราเพิ่ง18เรายังสดใสได้อีกนานเรายังมีกระดูกกระเดี่ยวพลังงานถ้าเราเกิน18แล้วแล้วเราอยากสดใสเราต้องใช้อะไร Richie Retinol อันเน้นขายของไปจบงั้นขออนุญาตมีคำถามอะไรน่าสนใจอีกไหมนะไม่งั้นจะขออนุญาตไปที่ Twitter แล้วขอแอบอ่านก่อนอ๋ออันนี้โอ้ยอันนี้น่ารักนะ
อันนี้เราถามคำถามมาเยอะแล้วเราขออ่านอันนี้เป็นอันสุดท้ายคิดว่าอันนี้ดีก็คือเป็นการให้กำลังใจน้องโฟสเขาบอกว่าถึงน้องโฟสพี่ไม่มีคำถามเลยครับแต่อยากจะบอกโฟสว่าไม่ว่าจะทำอะไรจะมีพี่และทุกคนเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะหันมาเมื่อไหร่จะมีพี่เสมอครับพี่นกแก้วคนไหนคะโอ้ยน่ารักก็คิดว่าไม่ใช่แค่พี่นกแก้วน่าจะเป็นแฟนคลับทุกคนก็คือไม่ว่าจะเหนื่อยหรือจะมีเรื่องอะไรก็คือแฟนคลับให้กำลังใจเสมอเนาะขอเสียงให้กำลังใจหน่อยเร็วดีมากอ่ะเราไปต่อที่ Twitter กันไหนๆก็ขึ้นเทรนด์อันดับ1แล้วเราจะไปถึงดาวอังคารหรือเปล่านะไปถึงดาวอังคารเลยแองจี้มีคำถามไหมเนี่ยมาแล้วมีมเริ่มมาแล้วนะตะเบะมาแล้วนะตะเบะมาชอบคำว่าโมเอโมเอคือเมื่อกี้คืออะไรโมเอโมเอบีหัวใจเธอเป็นของฉันนะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะครับก็คือเมดครับเมดใช่ไหมครับแต่ขออีกทีพี่เมื่อกี้พี่ดูไม่ทันจริงพี่มัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่ขอดูอีกทีอยากมาแล้วโมเอเอมันต้องแบบประมาณอ๋อหัวใจเธอเป็นของฉันนะโมเอโมเอบีทำบ่อยๆก็เกิดเป็นแองจี้มีคำถามไหมไม่มีคำถามค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นการให้กำลังใจน้องโฟนนะคะก็จากคุณหนูงอนหนูคุณหนูอ้อนง่ะนะคะเขาบอกคุณหนูอ้อนว่าน้องโฟนเป็นคนที่ยิ้มตาหยีแล้วโลกสดใสทั้งใบที่สุดเลยยิ้มที่ส่งต่อพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอน่ารักจังเลยค่ะโอ้ยมีคนบอกว่าไขข้อข้องใจสักทีเรื่องดอกเข็มอ๋อดอกเข็มน่าจะเป็นข้อข้องใจหลายคนจริงๆครับขออภัยที่ทำให้ทุกคนหลายคนสับสนนะครับผมโอ้ยอาจารย์ฉันอันนี้ไม่เอาไม่อ่านนี่บอกว่าคุณวาริบอกว่าอาจจะเทรนไม่ถึงดาวอังคารแต่โฟร์น่ารักถึงดาวอังคารนะโอ้โหเขาบอกว่าคุณคนนี้บอกว่าเด็กโฟร์ได้สับใหม่แล้วตัวสุติตัวสุติตัวสุติมันสุติมากเออสุติมากไหมถูกแล้วเขาถูกกันเลยมากจริงอยู่ข้างหน้าหยิกมากเลยนะเบี่ยงเยอะกดดันมากนะตอนครึ่งชั่วโมงแรกอะในการดึงกับอะคาเดมิกของฉันเนี่ยตื่นเต้นไปหมดตอนเนี้ยแต่จริงๆวันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าผมได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้จากที่บอกไอโคครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากได้เรื่องไรสาระจากพี่เราไม่น่าไอซ์เบรกให้เขาเลยตัวสุติได้เราไอซ์เบรกเขาสบายเลยเขาสบายเลยแล้วบทเหนื่อยเลยก็คือดึงกับเขาใจคลิปตลอดสุดมีอีกไหมมีอีกไหมแองจี้ผมมีคนชมด้วยแต่ไม่รู้อินเตอร์แฟนหรือเปล่าว่า his raw voice bless my ears โอ้สุดยอดอ่ะแองจี้มา bless my ear โอ้คำนี้มันดีชอบแหละชอบอันนี้มาเป็นเพลงนะคะเขาบอกว่าให้เจ้าเป็นเด็กดีให้หนูมีพลังเหมือนกันนะคะโฟดโฟดรอยยิ้มของหนูคือพลังของทุกคนเย้านาคนเก่งน้องน่ารักใจเจ็บไปหมดแล้วจริงไหมจริงเจ็บใจเจ็บยังไงอ่ะถึงแล้วคำถามยากเหรอกดดันอ่ะโอ้ยน่ารักขนาดนี้โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเจ็บมากไหนเจ็บมากสิเจ็บมากโอ้ทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรเนี่ยพ่อไม่ทำอะไรก็ทำสดสดมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดดูสิมีอีกไหมแองจี้มีอีกไหมแองจี้โว้ขอยัดส่องได้ไหมครับส่องอะไรส่องตัวเองอ๋อนึกว่าส่องไอจีตกใจกดไอจีแล้วที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งโอ้เยอะมากเลยอ่ะใช่ดีใจอ่ะดีใจนี่มีคนบอกพอสอคนไหนให้น้องตะเบะมารับรางวัลผู้สนับสนุนความน่ารักดีเด่นเดี๋ยวนี้นะคะมีท่าไหนอีกอ่ะอันไหนเล่าสิเมื่อกี้พี่เอบีบมาเรื่องคันแก้มทำไมนะคันแก้มคันแก้มเป็นซีนในซีรีส์ครับซีรีส์จะมีฉากคันแก้มอะไรเงี้ยฉากที่อิมโฮไวอะไรเงี้ยไม่ได้นัดกันมาก่อนจริงเหรอมันไม่มีการเริ่มแบบรอบแรกไม่มีแบบอย่างเงี้ยมันด้วยความบทมันเขียนว่าให้เจมินายหอมแก้มผมใช่ไหมผมก็รู้สึกขัดใจจริงๆเลยทำไมไม่ได้หอมแก้มกลับโอ้ยทำไมอ่ะคือยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เราต้องก็เลยก็คือเขาหอมเราเราต้องหอมกลับใช่ครับเราก็เลยยังไง
ก็เลยแบบโอ๊ยคันแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แค่หอมป้าในนั้นน่ะเอาก็ช่วงนั้นเขาเรียกTikTok TikTok กำลังฮิตผมก็เลยเออเอานี้ไปเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดเดี๋ยวนั้นเลย TikTok ที่มันเค้าอะไรนะเค้าบอกหันมาแล้วก็แบบอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวนั้นเลยใช่เจมินายเป็นไงอืมเจมินายก็เจมินายเค้าเก็บอาการไม่อยู่หรอครับก็คือเธอรีแอคกรีมาฉันกรีอ๋อผมเห็นใน IG Story ใช่ไหมครับอยู่กับพี่วุ้นโอ้ฉันนอนกรีดอย่างเงี้ยเสียงดังแทนทั้งประเทศละใช่สุดๆอ๋อก็คือคอมเมดี้เจอกันมาก่อนนะคะเขาคิดกันเดี๋ยวนั้นเลยนิ่มนะอุ้ยตายแล้วแก้มไงแก้มนิ่มไหมคิดอะไรกันเออใครได้จุบใครเยอะกว่าอ้าวเออไม่เพราะว่ามันผัดกันแบบว่าบาง EP คนไม่รู้แล้วเออใครได้เยอะกว่ากันเออใช่ไหมไม่รู้ไปดูกลับไปดูได้ทางวิวนะครับเออใครอยากดูอีกรอบดูย้อนหลังเราก็ไปอย่าลืมนะ EP 8ดอกเข็มปลาดุกฟูมีหยกไปดูว่ามันมีอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอืมแองจี้มีคำถามไหมอ๋อวิตอนนี้นะคะรูปยังซื้อได้อยู่ก็คือต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นทีมหน้าจอแล้วก็อยากได้ไหนโชว์จริงมันน่ารักขนาดไหนอ่ะสดๆไหนออนสิออดออนสิว่าซื้อนี่นะครับซื้อได้เอ้ยไม่ใช่ซื้อสามารถไปตามได้นะครับแล้วก็มาลุ้นรับนี่อันนี้เลยนะครับออนเป็นท่าไม่ซ้ำกันเลย35ออนหน่อยโอ้ยน่าจะออนไปเยอะมากเลยออนอีกนิดออนแบบมาซื้อหน่อยนะครับก็ใครที่อยู่หน้าจอนะคะกดซื้อได้เลยวิตชี่เรตินอลเซรั่มมี1ขวดตัวนี้ก็ทักแชทมาบิวตี้บล็อกเกอร์แคปหมายเลขคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ทักแชทมาในวิตชี่ใน Shopee นะคะใครทักมาตอนนี้ยังไม่ครบยังเหลืออีกนิดหนึ่งรีบซื้อเลยก็จะได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นน้องโฟดนะคะรูปน่ารักมากเลยนะใครพาได้ด้วยนะพี่พี่ก็ทำได้อ้าวมันไม่เก่งอีกแล้วเบื่อเก่งอีกแล้วให้ผมเก่งก็ไม่ได้ก็เลยงมันยากเหรอไอ้เรากระดิกหูได้แล้วพี่ทำได้พี่ทำไม่ได้อ่ะไหนกระดิกโชว์โอ้โหกระดิกได้เยอะมากกระดิกแรงหน้าเก่งหมดแล้วนะเก่ง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 เป็นอย่างแรกที่ทำไม่ได้ทำไม่ได้โอเคเก่งมากเก่งมากหนูลูกสดสดน้องลูกโฟดเก่งมากเออหาอีกสิมีคำถามอะไรอีกหน่อยใช่หนูต้องยิ้มครับน้องโฟดเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดน้องโฟดยิ้มแล้วโลกของพี่สดใสมากยิ้มได้เลยครับโพลารอยด์น้องลูกโฟดน่ารักมากอยากได้ไม่ไหวอยากได้ต้องกดซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็ทักมาในวิชชี่นะแคปหมายเลขคำสั่งซื้อมาซื้อแค่ขวดเดียวก็ได้แล้วเนาะทำอะไรคนบอกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวจิ๋วจิ๋วเปิดช่องบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วครับฟอดฟอดชาแนลเนี่ยนะฟอดฟอดชาแนลเตรียมละโฟดตอนกลั้นยิ้มน่ารักใจแตกมันแคลมันแคลอ่านสิอ่านว่าอะไรมันแคลมันแคลมันแคลไหนกั้นยิ้มยังไงกั้นยิ้มยังไงยังไงเขาบอกไหนคือตอนกั้นยิ้มยังไงไหนลองกั้นยิ้มห้ามยิ้มแล้วเหมือนจะยิ้มเดี๋ยวนะมีอะไรอีกรูปน่ารักจะตายวันนี้ก็คือมีมเต็มแล้วนะมีมได้ประมาณร้อยมีมมีมฉันก็ขึ้นมาประเด็นคือมีมีมหน้าเราด้วยขอบได้ครับขอบทิ้งได้แปะสติกเกอร์ลงไปด้วยก็ได้เราชิลมากเลยนะจริงอยากอ่านอีกไหมมีคำถามอีกไหมมีแต่คนชมอ่ะหยิบในนี้ก่อนก็ได้เอ้ยแต่จริงใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะโอเคเอ้ยคำถามนี้เด็ดเด็ดอะไรครับเด็ดดอกเข็มโอเคทูน้องโฟดเอ้ยคุณพี่คนเดิมเลยคนนี้คำถามเด็ดนั่นเนี่ยน้องชอบให้ชมว่าหล่อหรือน่ารักมากกว่ากันนะคะตอนนี้ชมว่าหล่อเท่น่ารักทุกคนเลยชอบอะไรไม่ถึงยังไงชอบไม่ชมว่าไม่ต้องชมก็ได้ไม่ต้องชมก็ได้แค่ติดตามกันก็พอครับไม่ต้องชมก็ได้เขินพวกผมเขินชอบชมพวกผมเขินครับพี่โคตรหล่อหรือน่ารักเอาละหล่อหรือน่ารักน่ารักหล่อหรือน่ารัก
อุ้ยอุ้ยอะไรดีอ่ะไหนทำน่ารักทำหน้าน่ารักสิแล้วไหนทำหน้าหล่อสิทั้งก็ได้หมดทั้งน่ารักทั้งหล่อเลยได้เห็นปะปังเลิศชื่อไม่ขึ้นเห็นแล้วมาละลงละอ่ะวันนี้น่าจะสนุกพอสนุกไหมสนุกไหมสนุกอ่ะก็บอกเลยว่าวันนี้สนุกมากๆนะคะอยากจบหรือยังอ่ะหน้าตาเราทุกคนสนุกผมก็ดีใจครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องมีต่อการเดี๋ยวจะดึกให้โฟนฝากผลงานกันหน่อยว่าติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างได้ครับสามารถติดตามผมใน IG ผมก็ได้ครับแล้วก็ในเพจ GMTV ครับเผื่อมีงานมีอะไรก็ไปติดตามตรงนั้นได้นี่แล้วเขาจะมีคอนเสิร์ตครับผมนี่เสร็จนี่แล้วผมก็จะไปซ้อมคอนเสิร์ตต่อนี่ไปซ้อมต่อได้เหรอใช่ครับสปอยได้ไหมสปอยมีอะไรในนั้นมีคันแก้มไหมอุ้ยอาจจะอาจจะมีอาจจะไม่มีก็ต้องรอไปดูในคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้บัตรโซเอาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าสามารถซื้อได้ทาง Ticket Major ครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับพาทุกคนไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็จะมี2เรื่องครับมีอวสกาย2แล้วก็มี 23.5 องศาที่โรงเรียนครับพี่ของพี่มิวพี่เลิฟครับฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตที่ต่างประเทศด้วยนะครับฝากเผื่อใครอยากไปเชียร์ต่างประเทศหรือว่าแฟนคลับที่ต่างประเทศที่ประเทศนั้นๆก็สามารถไปเชียร์ผมได้นะครับเมื่อกี้นึกว่าฝากเสื้อแล้วนะไม่ฝากเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเชียร์ไม่เป็นไรพี่ไม่อยากไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเชียร์มีแฟนที่ต่างประเทศเดี๋ยวพี่ไปเชียร์ที่สุวรรณภูมิแค่ไปเชียร์ที่สุวรรณภูมิไม่ได้จ่ายครับสามารถแดดไงได้ครับเพื่อประเทศที่แดดร้อนก็กันแดดก็ได้นะครับตายแล้วเด็กอยู่ดาเด็กอยู่เป็นครับก็มีประมาณนี้ครับให้ฝั่งจริงฝั่งร้านเสื้อโหยไม่เอาไม่เป็นไรเร็วโอกาสมีครั้งเดียวไม่เอาดูเอาเร็วๆไม่เป็นไรได้พี่อนุญาตทุกคนมาเขาก็ฝากกันทั้งนั้นแหละอุ๊บครับผมฝากร้านเสื้อของผมด้วยครับชื่อ New Mone ครับ NUMONE นะครับก็ฝากทุกคนไปซื้อเสื้อได้ครับเดี๋ยวจะมีกระเป๋าผ้าน่ารักมากๆอันนี้บอกว่าน่ารักจริงๆครับออกมาครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับตะเกียบ IG ตัวเองไม่แจกเลยนะแจกเอ้ยพอแล้วไหนดูซิมีกระเป๋าพับถึงนะต้องถึงตึกสาทรนะต้องมาแล้วนะได้ครับมานะโอ๊ยกราบขอบคุณมากครับอุ๊ยคนนี้เอาสีดำนะเดี๋ยวรอสีชมพูนะอุ๊ยตาละไหนดูซิโอ้มีกี่สีอ่ะมีสามโอ้ยพอแล้วช่วยอยู่นะก็ได้นะช่วยนะเอ็นดูคลิปน่ารักเอ้ยหูกระดิกด้วยเอ้ยตาหายแล้วก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องฝากวิชชี่ด้วยนะคะกดติดตามได้ในทุกช่องทางของเราเลยรวมถึงร้านค้าทางการใน Shopee ของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณโฟนมากมากเลยที่มาให้ความสุขกับทุกคนวันนี้ครับแล้วก็ไม่ลืมขอบคุณพี่เอ็กโคด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณเหมือนกันครับพี่บุญพงศ์พี่เอ็กโคเหมือนกันมีความสุขไหมเอ่ยมีความสุขโอเคแล้วก็อย่าลืมถ้าเราอยากให้เราพาใครมาอีกหรืออยากให้พาโฟนมาอีกพาโฟนคนเดียวไม่พอต้องพาเพื่อนโฟนมาด้วยเอ๊ะใครดีนะใครนะคนแชร์ไม่ได้อยู่แล้วก็แชทมาบอกกันได้แต่ก่อนที่จะแชทบอกเราต้องไปติดตามกันก่อนเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับฝันดีนะครับ